ยินดีต้อนรับเข้าสู่มัชรุมสปอยเรื่องราวของกลุ่มเพื่อนที่ไปประจนภัยด้วยการล่องแพนะครับแต่เรื่องราวกลับปรปักเมื่อชายคนหนึ่งในกลุ่มไปทำไม่ดีไม่ร้ายกับหญิงสาวในกวนจึงทำให้การล่องแพที่แสนจะสนุกสนานกลายเป็นการหนีเอาชีวิตรอดจากชายชั่วคนนั้นเพราะว่าชายคนนั้นเนี่ยพยายามจะปิดปากทุกคนนะครับและการหนีในครั้งนี้จะรอดหรือไม่กับภาพยนตร์ที่มีชื่อว่า Riverwildในฉากเปิดเรื่องที่น่าหลงใหลของภาพยนตร์นะครับเราจะพบว่าตัวละครหลักกำลังขับรถอยู่ที่ถนนโคดเคี้ยวเธอคนนั้นมีชื่อว่าโจอี้นะครับซึ่งกำลังขับรถมุ่งหน้าไปยังแคมป์เช่าล่องแก่นของพี่ชายของเธอเธอได้รับโทรศัพท์จากคนรักที่หลงใหลเธอนะครับชื่อว่าเจมซึ่งกำลังสอบถามเกี่ยวกับการประชนภัยที่กำลังดำเนินการอยู่ของเธอเจมวางแผนสำหรับอนาคตด้วยกันนะครับโดยบอกเป็นนายว่าเราจะสำรวจบ้านที่มีศักยภาพด้วยกันไหมหลังจากการเดินทางท่องเที่ยวครั้งนี้เสร็จแต่ท่าทางของโจอี้เนี่ยไม่ค่อยที่จะสนใจเรื่องอนาคตกับแฟนหนุ่มของเธอเลยนะครับและในเวลาต่อมาในที่สุดโจอี้ก็มาถึงที่ตั้งแคมป์นะครับเธอก็สวมกอดกับพี่ชายของเธอพี่ชายของเธอมีชื่อว่าเกรนะครับเกรก็แนะนำให้เธอรู้จักกับเพื่อนร่วมทาง2คนก็คือคาริซาผู้ร่าเริงและเวนผู้น่ารักเกรก็ได้เล่าถึงแผนการล่องแพที่กำลังจะเกิดขึ้นอย่างน่าตื่นเต้นนะครับและก็ทำให้โจอี้รู้สึกตื่นเต้นขึ้นไปนะครับเมื่อรู้ว่าเทเวอร์เพื่อนสมัยเด็กของพวกเขาเนี่ยตัดสินใจเข้าร่วมการประจนภัยครั้งนี้ด้วยสักครู่ต่อมาเทเวอร์ก็ปรากฏตัวเคียงข้างโจอี้นะครับแล้วก็พูดว่าเขารู้สึกตื่นเต้นมากเพียงใดในการเข้าร่วมการประจนภัยครั้งนี้และในตอนนี้เองเราก็รู้ว่าเทเวอร์เนี่ยเพิ่งได้รับการปล่อยตัวจากการจำคุกถึง3ปีและเกรพี่ชายของโจอี้ก็ให้โอกาสเขาพลิกชีวิตนะครับด้วยการเสนอให้เขาทำธุรกิจการล่องแพด้วยกันซึ่งแพที่พวกเขาจะไปล่องนี้เนี่ยเป็นธุรกิจของเกรนะครับเกรได้เปิดกิจการล่องแพเมื่อไม่นานมานี้และในตอนนี้เองเราก็ได้รู้นะครับว่าโจอี้เนี่ยประกอบอาชีพเป็นแพทย์หญิงดูท่าทางของโจอี้เนี่ยรู้สึกเหมือนจะไม่ค่อยสบายใจสักเท่าไหร่ในการพูดคุยกับเทเวอร์แต่เธอก็แซงทำเป็นว่าทุกอย่างโอเคหลังจากนั้นไม่นานทั้งกลุ่มก็รวมตัวกันเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการประจนภัยล่องแก่นที่กำลังจะมาถึงและในขณะเดียวกันนั้นเกรก็แนะนำเทคนิคในการพายเรือให้กับทุกๆคนโจอี้ดูเหมือนจะรู้สึกไม่ค่อยสบายใจกับบางสิ่งแต่ก็ค่อยๆรู้สึกอบอุ่นกับความรู้สึกดีๆของกลุ่มสักครู่ต่อมาเกรก็บอกให้ทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมเพราะกำลังจะเผชิญกับแก่งแรกหลังจากล่องไปตามกระแสน้ำที่เชี่ยวกรากในที่สุดทั้งกลุ่มก็หยุดพักในสถานที่อันงดงามก่อนที่จะเดินทางต่อและพวกเขาก็เข้าไปในป่านะครับภายใต้การนำทางของเกรเพื่อที่จะตั้งค่ายพักอยู่ที่นั่นเมื่อพวกเขาสร้างเต็นท์เสร็จแล้วนะครับคาริซาก็ถามถึงเรื่องอำนวยความสะดวกอย่างเช่นห้องน้ำอย่างน่าตลกขบขันเกรจึงเสนอให้หาต้นไม้ที่เหมาะสมพร้อมมอบคาถาหมีให้กับเธอเพื่อความปลอดภัยเมื่อตกกลางคืนนะครับพวกเขาก็มารวมตัวกันรอบกองไฟที่ส่งเสียงดังและแบ่งปันเครื่องดื่มและเรื่องราวต่างๆโจอี้รู้สึกไม่สบายใจเพิ่มมากขึ้นนะครับเมื่อทั้งกลุ่มเนี่ยกดดันให้เธอพูดรายละเอียดเกี่ยวกับแฟนหนุ่มของเธอโจอี้จึงเปิดเผยมาอย่างไม่เต็มใจนะครับว่าพวกเขาเนี่ยพบกันระหว่างทำงานในฐานะที่เป็นแพทย์ในขณะเดียวกันสาวๆก็แสดงความคิดเห็นว่าน่าจะเป็นหมอที่หล่อเหลาซึ่งในการพูดคุยถึงสิ่งนี้นะครับก็ทำให้เทเวอร์เกิดความอิจฉาภายในตัวเพราะดูเหมือนว่าเทเวอร์เนี่ยจะชอบโจอี้นะครับเมื่อในค่ำคืนก็ดำเนินไปอย่างช้าๆโจอี้ซึ่งเหนื่อยล้าก็ขอตัวเข้าไปในเต็นท์ของเธอต่อมาเวนก็บอกว่าเธอจะไปห้องน้ำและเธอก็มุ่งหน้าไปหาต้นไม้ใหญ่สักต้นในความมืดทันใดนั้นสติของเทเวอร์ก็ไปตามผลของแอลกอฮอล์และเขาก็อ้างว่าเขาจะไปห้องน้ำเช่นเดียวกันในขณะเดียวกันในเต็นท์ของโจอี้เธอก็ดูโทรศัพท์ของเธอและเธอก็ครุ่นคิดถึงข้อความจากแฟนของเธอซึ่งเธอก็ตอบกลับแฟนหนุ่มของเธอนะครับแต่เนื่องจากเครือข่ายไม่ดีจึงทิ้งข้อความของเธอไว้โดยไม่ได้ส่งในขณะที่โจอี้กำลังเคลิ้มเริ่มจะหลับทุกคนก็ได้ยินเสียงตะโกนขอความช่วยเหลือจากเทเวอร์และคนอื่นๆในกลุ่มก็รีบไปที่เกิดเหตุในความมืดในป่านั้นพวกเขาพบกับเวนอยู่บนพื้นโดยมีบาดแผลที่ศีรษะอย่างรุนแรงด้วยความเป็นแพทย์นะครับโจอี้ก็แนะนำให้เธอเนี่ยนอนราบไปกับพื้นก่อนและเทเวอร์ก็ยืนกรานซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าเห็นแวนเนี่ยลื่นถลายและหัวของเธอก็กระแทกกับก้อนหินเกรก็สั่งให้เทเวอร์เนี่ยไปหยิบชุดปฐมพยาบาลและโทรศัพท์ผ่านดาวเทียมมาให้หน่อยส่วนโจอี้ก็บอกให้เกรเนี่ยไปหาไม้ท่อนใหญ่อันหนึ่งมาพยุงคอของแวนหลังจากที่เทเวอร์กับเกรต่างก็ไปทำหน้าที่ของตัวเองนะครับแวนก็ได้เปิดเผยความจริงอันน่าตกใจว่าเทเวอร์เนี่ยพยายามทำร้ายเธอเมื่อได้ยินเช่นนี้โจอี้ก็รู้สึกตกตะลึงไปชั่วขณะจากนั้นเมื่อเทเวอร์ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งในขณะที่โจอี้กำลังห้ามเลือดอยู่แล้วเทเวอร์ก็บอกว่าโทรศัพท์ผ่านดาวเทียมเนี่ยแบตเตอรี่หมดแล้วเมื่อได้ยินเช่นนี้นะครับเกรก็บอกว่าความช่วยเหลือที่ใกล้ที่สุดเนี่ยก็คือกรมป่าไม้ที่อยู่ในป่านี้แต่จะต้องใช้เวลาในการพายแพไปถึงที่นั่นอย่างเร็วต้องใช้เวลา2ชั่วโมงเนื่องจากไม่มีถนน
อาการของแวนอยู่ในภาวะวิกฤตนะครับเนื่องจากกะโหลกศีรษะของเธอแตกเกรย์จึงสั่งให้คนอื่นๆเนี่ยเก็บข้าวของซึ่งทำให้เทเวอร์ไม่พอใจเป็นอย่างมากนะครับในขณะที่พวกเขาต้องล่องแพในแม่น้ำในความมืดแต่เกรย์ก็ยืนกรานว่าพวกเขาไม่มีทางเลือกอื่นจำเป็นที่จะต้องไปเดี๋ยวนี้ทั้งกลุ่มก็รีบเก็บข้าวของให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ลงแพไปจากนั้นเกรย์ก็ดุเทเวอร์นะครับที่ชาร์จโทรศัพท์ไม่ตามคำแนะนำเกรย์และเทเวอร์ก็ได้ทะเลาะกันบนแพคาริซาก็ได้ปลอบใจแวนตลอดเวลาที่อยู่บนแพนะครับและเธอก็บอกว่าเธอจะอยู่เคียงข้างจะไม่ไปไหนหลังจากนั้นสักพักแวนก็เริ่มมีอาการชักโจอี้ก็พยายามทำให้เธอเนี่ยมีสติเหลือเวลาไม่ถึง1ชั่วโมงก็จะถึงจุดหมายปลายทางแล้วแต่ดูเหมือนว่าแวนเนี่ยจะไม่ไหวแล้วนะครับและในขณะเดียวกันเกรย์ก็บอกให้พวกเขาเนี่ยเตรียมตัวให้ดีเพราะว่าทั้งกลุ่มเนี่ยกำลังเข้าใกล้ในส่วนที่ขรุขระของแม่น้ำเกรย์ก็ได้บอกให้ทุกคนเนี่ยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตามที่เกรย์บอกด้วยเสียงดังอย่างขึงขังและทุกคนก็สามารถผ่านกระแสน้ำเชี่ยวกรากอันแรงได้โดยการทำตามคำแนะนำของเกรย์แต่เมื่อถึงจุดหนึ่งนะครับทุกคนก็ทำตามที่เกรย์บอกยกเว้นเทเวอร์ที่ไม่ทำตามส่งผลให้ลูกเรือทั้งหมดติดอยู่ในกระแสน้ำที่เชี่ยวกรากและเรือของพวกเขาก็ล่มในที่สุดทำให้พวกเขาทุกคนต่างคนต่างคว้าอะไรที่ใกล้มือเพื่อที่จะเอาชีวิตรอดโจอี้ก็พยายามเกาะก้อนหินก้อนหนึ่งเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เรียกตะโกนหาคนอื่นในขณะเดียวกันเกรย์ก็ว่ายน้ำไปยังจุดที่แวนนอนหมดสติอยู่นะครับแล้วก็คว้าก้อนหินก้อนหนึ่งไว้แล้วก็ปีนขึ้นมาจากน้ำจากนั้นเขาก็ทำ CPR ให้กับแวนนะครับเพื่อช่วยชีวิตเธอด้วยความที่เป็นห่วงพวกพ้องเกรย์ก็ออกตามหาคาริซาและพบเพียงเทเวอร์ที่อยู่เพียงลำพังนะครับก่อนที่จะได้ยินเสียงคาริซากรีดร้องตามมาทีหลังเกรย์ก็ได้จับหลังของเทเวอร์และให้เทเวอร์เอียงตัวไปคว้าเทเรซาที่อยู่ในน้ำและหลังจากที่ทั้งสองคนช่วยคาริซาออกมาจากน้ำแล้วนะครับโจอี้ก็คุยกับเกรย์การส่วนตัวเกี่ยวกับความจริงที่เกิดขึ้นโจอี้ก็ได้บอกว่าเธอเชื่อว่าเทเวอร์เนี่ยจงใจที่จะพายเรือไม่ตามคำสั่งเพื่อให้เรือล่มแต่อย่างไรก็ตามเกรย์ก็เมินเฉยต่อความสงสัยของเธอนะครับโดยยืนกรานว่าเทเวอร์ไม่สามารถทำอะไรที่น่ากลัวขนาดนี้ได้และเมื่อเทเวอร์มาถึงทั้งสองพี่น้องก็แกล้งทำเป็นว่าไม่มีอะไรผิดปกติพอถึงเช้าวันรุ่งขึ้นทั้งกลุ่มก็เดินทางต่อไปนะครับแล้วเราจะเห็นว่าเทเวอร์มีความกังวลใจกับความผิดที่เขาได้ก่อขึ้นเมื่อพวกเขาเข้าใกล้สถานีกรมป่าไม้สาวๆก็รออยู่นะครับและให้เกรย์กับเทเวอร์รีบวิ่งเข้าไปขอความช่วยเหลืออย่างไรก็ตามเทเวอร์กลัวมากนะครับและก็ได้หยุดเกรย์ระหว่างทางและเขาก็ได้บอกกับเกรย์ว่าเรื่องราวทั้งหมดไม่ใช่เขาทําและทั้งหมดเนี่ยมันเป็นอุบัติเหตุในตอนนี้นะครับเราก็ได้รู้ว่าเทเวอร์เนี่ยเป็นอาชญากรที่ถูกคุมการประพฤติและเขาไม่อยากมีเหตุการณ์อื่นในประวัติของเขาอีกและเขาก็ขอร้องให้เกรย์เนี่ยช่วยเขาด้วยเกรย์ก็ได้อบกอดเทเวอร์เพื่อปลอบใจนะครับแล้วก็บอกเทเวอร์ว่าหายห่วงได้เมื่อทั้งคู่ไปถึงฐานทัพของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่านะครับเกรย์ก็เริ่มวิตกกังวลเมื่อดูเหมือนว่าไม่มีใครอยู่ที่นั่นหลังจากนั้นไม่นานก็มีรถยนต์คันหนึ่งขับผ่านมานะครับซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเกรย์ก็ได้อธิบายว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งลื่นถลายและได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะจำเป็นที่จะต้องใช้เฮลิคอปเตอร์เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าก็มุ่งเข้าไปในกระท่อมนะครับเพื่อโทรออกแต่เทเวอร์ก็คว้าโทรศัพท์ไว้ทันทีทำให้เจ้าหน้าที่คนนั้นไม่สามารถใช้โทรศัพท์ได้เขาก็ได้จับตาดูเทเวอร์อย่างน่าสงสัยนะครับและเขาก็พยายามดึงโทรศัพท์คืนมาด้วยความที่เทเวอร์ไม่ยอมคืนให้นะครับเจ้าหน้าที่คนนั้นก็ชักปืนออกมาตอนแรกเทเวอร์ก็ยอมจำนนนะครับแต่หลังจากที่เจ้าหน้าที่เผลอเทเวอร์ก็พุ่งเข้าไปแย่งปืนและสิ่งต่างๆก็เลวร้ายลงไปอีกเมื่อเทเวอร์เนี่ยแทงเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยมีดเทเวอร์ก็อ้างว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจก็พยายามที่จะฆ่าเขาก่อนเกรย์ก็พยายามกดแผลของเจ้าหน้าที่คนนั้นไว้นะครับแต่เทเวอร์ก็ยืนยันว่ามันไม่มีประโยชน์หรอกเกรย์ก็พูดว่าถ้าเจ้าหน้าที่คนนี้รอดชีวิตพวกเขาก็สามารถมีเฮลิคอปเตอร์มาช่วยเวนได้และเทเวอร์ก็จะไม่ใช่ฆาตกรแต่ในขณะที่เขาพยายามช่วยชีวิตเจ้าหน้าที่นะครับเทเวอร์ก็ทำลายโทรศัพท์ทิ้งอย่างสิ้นหวังและบังคับให้เกรย์ยืนยันการเป็นพันธมิตรอีกครั้งทั้งคู่ก็ได้อุ้มเจ้าหน้าที่คนนั้นไปบนรถของเขาเองแล้วก็ผลักรถคันนั้นลงจากหน้าผาซึ่งเป็นการทำให้เจ้าหน้าที่คนนั้นเหมือนประสบอุบัติเหตุในเวลาต่อมาเทเวอร์และเกรย์ก็กลับมาหาสาวๆนะครับพวกเขาก็สอบถามเกี่ยวกับเฮลิคอปเตอร์ที่กำลังจะมาถึงอย่างกระตือรือร้นคาริซาก็ได้ถอยหลังด้วยความหวาดกลัวนะครับเมื่อเห็นปืนอยู่ที่มือของเทเวอร์และเกรย์ก็แจ้งให้พวกเขาทราบว่าพวกเขาเนี่ยจะเปลี่ยนแผนและมุ่งหน้าไปยังหน่วยลาดตระเวนของแคนาดาจากนั้นโจอี้ก็ถามเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่านะครับซึ่งเทเวอร์ก็บอกว่าเจ้าหน้าที่คนนั้นตายแล้วโจอี้ซึ่งเป็นแพทย์นะครับก็อธิบายว่าแวนจะต้องตายแน่ๆถ้าพวกเขากลับลงไปในน้ำแต่เทเวอร์ก็ยังคงแน่วแน่ให้พวกเขาเนี่ยกลับลงไปที่แพต่อมานะครับพวกเขาก็ยังคงพายเรือต่อไปและน่าเสียดายที่แวนเนี่ยยอมจำนนต่ออาการบาดเจ็บของเธอกลางแม่น้ำ
หลังจากนั้นไม่นานเกรย์ก็ขอร้องให้เทเวอร์เนี่ยอนุญาตให้พวกเขาหยุดพักเนื่องจากว่าผู้หญิงทั้งสองคนเนี่ยเหนื่อยล้าและไม่สามารถพายต่อไปได้แล้วต่อมาในช่วงเวลาสำคัญมีนักเดินป่าคนหนึ่งผ่านมามองเห็นพวกเขานะครับและพวกเขาก็เรียกร้องขอความช่วยเหลือนักเดินป่าคนนั้นก็สงสัยนะครับว่าพวกเขาเนี่ยต้องการเฮลิคอปเตอร์หรือไม่พอสนทนาผ่านไปได้สักครู่แล้วนะครับนักเดินป่าคนนั้นก็ตัดสินใจที่จะช่วยเหลือพวกเขาแต่เทเวอร์ก็บอกว่าพวกเขาเนี่ยมีแพทย์ที่เชี่ยวชาญแล้วจึงปฏิเสธนักเดินป่าคนนั้นไปจากนั้นนักเดินป่าคนนั้นก็หันหลังและเดินจากไปนะครับเทเวอร์ก็มีความคิดที่จะยิงนักเดินป่านั้นทิ้งเพื่อป้องกันไม่ให้เขาไปแจ้งคนอื่นแต่เกรก็ห้ามความคิดนั้นไว้และหลังจากพายเรือมาระยะหนึ่งนะครับเกรก็พูดขึ้นมาอีกครั้งว่าพวกเขาเนี่ยควรที่จะหยุดพักและพวกเขาควรที่จะฝังศพของแวนก่อนอันนี้เป็นความสำคัญอย่างสูงสุดเทเวอร์ก็ตกลงตามนั้นนะครับพวกเขาก็ขึ้นโบกและฝังศพของแวนคาริซ่าก็ร้องไห้ตลอดเวลาจากนั้นพวกเขาก็เดินทางเข้าไปในป่าเพื่อตั้งค่ายเทเวอร์ก็ตัดสินใจบอกความลับกับเทเรซ่าและโจอี้เทเวอร์เล่าถึงความลับอันดำมืดของเกรย์นะครับโดยบอกว่าเกรย์เนี่ยทำธุรกิจค้ายาที่ประสบความสำเร็จด้วยส่วนเทเวอร์นั้นแค่โดนจับในข้อหาอาชญากรรมเล็กๆน้อยๆเท่านั้นและที่เทเวอร์ได้เข้าคุกถึง3ปีเนี่ยเพราะว่าเขาเป็นแพะให้กับเกรย์นะครับและเขาก็บอกว่าเงินที่เกรย์ได้มานั้นมันมหาศาลอย่างมากและเกรย์ก็เป็นเสมือนพี่ชายของเทเวอร์และเทเวอร์ก็บอกว่าเทเวอร์เนี่ยไม่มีครอบครัวอื่นนอกจากเกรย์และโจอี้ต่อมาพอตกค่ำนะครับเทเวอร์ก็ใช้อำนาจที่มีปืนอยู่ในมือมัดคาริซ่าเกรและโจอี้ไว้เขากังวลว่าเดี๋ยวเขาเผลอไปทั้ง3คนนี้จะทำร้ายเขาโจอี้ก็ยังคงอยู่เงียบๆนะครับขณะที่เทเวอร์ห่มผ้าห่มให้กับเธอก่อนที่จะคล้อยหลับไปต่อมาสักพักหนึ่งนะครับโจอี้ก็ถามถึงธุรกิจค้ายาของพี่ชายนะครับเกรก็บอกว่าเขาเคยดื่มมากเกินไปและทำสิ่งเลวร้ายมากมายและเขาก็เสียใจจริงๆกับเรื่องนั้นและเกรย์บอกว่าเกรย์เนี่ยไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เทเวอร์กำลังทำอยู่ตอนนี้อย่างแน่นอนโจอี้ก็เล่าความลับให้กับพี่ชายฟังนะครับว่าตอนที่เธอเพิ่งอายุ15เนี่ยเทเวอร์ก็ลวนลามทำเพศเธอด้วยซึ่งความลับนี้ทำให้เกรย์รู้สึกตกใจอย่างมากและพี่ชายเธอก็ปลอบใจเธอนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้และบอกว่าต่อไปนี้พี่ชายเธอจะปกป้องเธอสักครู่ต่อมานะครับนั่นเดินป่าก่อนหน้านี้ที่สงสัยในตัวเทเวอร์มาตลอดก็ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งซึ่งเขาพยายามย่องมาอย่างเงียบๆเพื่อที่จะแย่งปืนจากเทเวอร์นะครับในขณะที่เทเวอร์หลับอยู่แต่เทเวอร์จับปืนไว้อย่างแน่นนะครับจึงไม่สามารถที่จะแย่งมาได้ดังนั้นนักเดินป่าจึงเลือกที่จะปล่อยตัวประกันแทนเขาดำเนินการแก้มัดให้กับโจอี้และก็บอกว่าเขารู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติก่อนหน้านี้ทำให้เขาจำเป็นที่จะต้องติดตามมาว่าเป็นอย่างที่เขาคิดหรือเปล่าและมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยแต่ทันใดนั้นก็เกิดเรื่องสลดใจขึ้นเทเวอร์ตื่นขึ้นมาและก็ยิงใส่นักเดินป่าคนนั้นอย่างไม่ลังเลใจเทเวอร์ก็เริ่มตะโกนใส่โจอี้อย่างรุนแรงนะครับแล้วก็คิดว่าทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นแผนของโจอี้ใช่ไหมเมื่อเขากำลังจะยิงโจอี้นะครับเกรก็มาหยุดไว้แล้วอธิบายว่าจำเป็นที่จะต้องมีโจอี้เพราะว่าจำเป็นที่จะต้องมีคนพายเรือเช้าวันรุ่งขึ้นเทเวอร์ก็สั่งให้พวกเขาเนี่ยฝังศพนั่นเดินป่าในขณะเดียวกันคาเลซ่าก็เห็นมีดพกของนั่นเดินป่าคนนั้นนะครับและเธอก็เก็บซ่อนไว้หลังจากนั้นพวกเขาก็กลับไปที่เรือและพายเรือต่อไปตามคำแนะนำของเทเวอร์โจอี้และคาริซ่าก็ยังคงถูกผูกไว้ด้วยเชือกที่แข็งแรงนะครับส่วนเกรก็ขอร้องให้เทเวอร์เนี่ยปล่อยเชือกเหล่านั้นซะโดยเน้นย้ำว่าต้องใช้คนอย่างน้อย4คนเพื่อที่จะพายเรือผ่านแก่งน้ำตกไปได้อย่างไรก็ตามเทเวอร์มีความมั่นใจเต็มเปี่ยมในทักษะของเกรนะครับในฐานะไกด์ทางแม่น้ำและปฏิเสธที่จะปล่อยพวกเขาแต่โดยที่เทเวอร์ไม่รู้นะครับว่าคาริซ่าเนี่ยเก็บมีดของนักเดินป่าคนนั้นมาได้และกำลังใช้มันแทงทะลุไปในเรือในเวลาต่อมาสักพักเทเวอร์ก็รู้สึกตัวว่าเรือกำลังจะจมน้ำและก็กล่าวหาว่าคาริซ่าเนี่ยเป็นคนทำใช่ไหมแต่เธอก็ปฏิเสธนะครับว่าเธอไม่ได้ทำเทเวอร์ก็บังคับให้ทุกคนหยุดเรือก่อนแล้วก็ให้เกรย์เนี่ยช่วยซ่อมเรือในขณะเดียวกันนั้นครับเกรย์ก็โจมตีเทเวอร์ในทีเผลอและพยายามแย่งปืนทั้งสองคนก็ต่อสู้ดิ้นรนเพื่อแย่งอาวุธในขณะที่คาริซ่าก็พยายามดิ้นรนเพื่อที่จะปลดปล่อยโจอี้จากการพันธนาการจากนั้นโจอี้ก็บอกให้คาริซ่าเนี่ยวิ่งไปให้ไวไม่ต้องหันกลับมามองและทั้งสองสาวก็วิ่งเข้าไปในป่านะครับในขณะที่เกรก็ซื้อเวลาให้พวกเขาด้วยการต่อสู้แต่เกรก็สู้ไม่ได้นะครับหลังจากที่ทั้งสองสาววิ่งเข้าไปในป่าเกรก็ถูกยิงจากนั้นเทเวอร์ก็รีบวิ่งตามทั้งคู่ไปแต่โจอี้ก็วิ่งไปอีกทางหนึ่งนะครับเพื่อที่จะดึงความสนใจของเขาออกไปจากคาริซ่าเทเวอร์ก็ตัดสินใจไล่ตามโจอี้นะครับและในที่สุดโจอี้ก็กระโดดลงหน้าผาแต่เทเวอร์กลัวความสูงนะครับและไม่ได้กระโดดตามเธอไปจากนั้นโจอี้ก็รีบไปหาพี่ชายของเธอนะครับแล้วก็กระตุ้นให้เขาเนี่ยสู้เพื่อที่จะเอาชีวิตรอดเธอก็ช่วยพยุงพี่ชายนะครับขึ้นไปบนเรือเพื่อที่จะหลบหนีในขณะเดียวกันเทเวอร์ก็รีบกลับมาหาทั้งคู่โชคดีนะครับที่เทเวอร์กลับมาถึงช้าไปหน่อยและสองพี่น้องก็สามารถหลบหนีออกจากที่เกิดเหตุไ
จากนั้นเทเวอร์ก็เห็นนักท่องเที่ยวพายเรือคายักมา2คนและเขาก็ได้แย่งเรือจากพวกนั้นและพายเรือคายักไล่ตาม2พี่น้องนั้นไปในเวลาเดียวกันโจอี้ก็กำลังเตรียมตัวนะครับขณะที่เกรย์บอกว่ามีน้ำตกอยู่ข้างหน้าหลังจากนั้นไม่นานเทเวอร์ก็ไล่ตามทั้งคู่ทันนะครับในขณะที่2พี่น้องอยู่ที่ปลายของน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในแม่น้ำนี้ซึ่งโจอี้ไม่มีความเชี่ยวชาญในการพายเรือเลยจึงทำให้เกรย์ตกจากเรือโจอี้ก็พยายามดึงมือพี่ชายขึ้นมานะครับแต่น่าเศร้าที่พวกเขาถูกกระแสน้ำพัดไปและเรือก็ล่มอีกครั้งหนึ่งโจอี้สามารถว่ายน้ำได้อย่างปลอดภัยนะครับแต่พี่ชายที่ได้รับบาดเจ็บของเธอถูกพาตัวออกไปจนถึงขอบน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดแต่อย่างไรก็ตามนะครับเกรย์ก็สามารถคว้าก้อนหินก้อนหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆได้ก่อนที่จะถูกน้องสาวของตัวเองลากขึ้นมาจากน้ำจากนั้นโจอี้ก็พยายามที่จะดิ้นรนเพื่อให้พี่ชายของเธอเนี่ยตื่นขึ้นมาแต่สิ่งต่างๆกลับแย่ลงเมื่อเทเวอร์ตามมาถึงนะครับและเทเวอร์ก็แทงเธอจากด้านหลังนะครับเขาก็ได้แหนมเธอและพูดอย่างโหดร้ายใส่เธอเมื่อไม่มีทางเลือกอื่นนะครับเกรย์จึงตัดสินใจคว้าตัวเทเวอร์จากด้านหลังและกระโดดลงจากหน้าผาไปสู่ความตายของเขาทั้งคู่โจอี้ก็ได้เห็นทั้งหมดนี้นะครับด้วยความเจ็บปวดเธอจึงนอนลงบนก้อนหินและรู้สึกอ่อนแรงเกินกว่าจะขยับได้เนื่องจากว่าเธอเนี่ยถูกแทงทันใดนั้นเธอก็ได้ยินเสียงเฮลิคอปเตอร์และในไม่ช้าเราก็ได้พบว่าคาริซาได้กลับมาช่วยเหลือเธอเฮลิคอปเตอร์ก็บินไปมาสักพักในขณะที่กำลังค้นหาโจอี้และพี่ชายของเธอเมื่อมาถึงจุดนี้นะครับในที่สุดโจอี้ก็รวบรวมพลังเพื่อลุกขึ้นยืนแล้วก็โบกมือของเธอเพื่อขอความช่วยเหลือและหลังจากที่ช่วยโจอี้ได้นะครับภาพยนตร์ก็ได้จบลงเพียงเท่านี้ภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับก็ได้รับคะแนนจากเว็บ IMDB ไปทั้งหมด 5.5 คะแนนและสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับMushroom Spoilerด้วยนะครับ